มุมข่าวโดยริมพูการเด่นรีสอร์ทรีสอร์ทชิวภาพปลอดสารเคมีผลิตภัณฑ์ทีวภาพกรีนลิฟท f ข้าสู่ชุดที่2องของดีกรีเราอัพนะคะซึ่งก็เป็นช่วงของการจัดอันดับข่าวแล้วล่ะค่ะแล้วก็จะเริ่มกัดจัดกันเลยนะคะตั้งแต่อันดับที่5ไล่เรียงลงมาจนถึงอันดับที่1ค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้นะคะข่าวอันดับที่5ของเราจะเป็นข่าวอะไรนะเนี่เดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะอันดับที่ทําทำความสะอาดคลองถมคืนทางเท้ากลับภูมิทศัศน์ไร้ผู้ค้าขวาง ก็ได้มีการเดินหน้าจัดระเบียบคลองถมนะคะเรียบร้อยแล้วสําหรับที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีเสียงคัด้างจากพ่อค้าแม่ขายเป็นจํานวนหนึ่งเหมือนกันนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะคุณดูเวลาจะจัดระเบียบอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับมวลชนโดยเฉพาะการค้าการขายมันมีปัญหาอย่างนี้ทุกทีแล้วคนที่เขาได้รับผลกระทบน่ะคะเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องเรื่องแบบนี้เนี่ยนะในะสังคมไทยเ,ลยนะเวลาคุณทําอะไรเนี่ยมันผิดมาตั้งแต่แรกเนะี่ยแต่แต่คุณทําต่อเนื่องมาเนี่ยภายหลังมันชักไม่แน่ใจเลยที่ทํามาผิดหรือเปล่า นะฮะอันนี้ผมจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้โทษผู้ค้าฝ่ายเดียวนะเพราะว่าอะไรเขาก็หาเช้ากินคําเขาไปขายที่ไหนก็วันแรกๆเขาคงขายไม่ค่อยดีขายไปขายมามันก็กลายเป็นตลาดชุมชนใหญ่ขึ้นมาคนก็มาจับจ่ายใช้สอยเขาก็พึ่งที่ตรงนั้นเป็นที่ทามาหากินนะฮะแต่ความจริงเมื่อมันผิดเนี่ยนะถามว่าความผิดนี่มันเกิดขึ้นจากผู้ค้าอย่างเดียวนะไม่ใช่เกิดจากประชาชนอย่างเราเนี่ยค่ะคุณสังเกตนะสมมุติคุณไปคลองถมเนี่ยอื คุณไปโดยที่คุณไม่ได้ไปของโถมอ่ะคุณแต่คุณต้องไปแถวนั้นคุณได้ไปซื้ออะไรเนี่ยนะคุณเดินเข้าไปในตรงนั้นคุณอาจจะหงุดหงิดนะเดินก็ลำบากดเนะ่ยคะคนก็เยอะนะคะมันขายของกันแบบทั้งเต็มหลือนี่บ่ายมันล้นออกมาเนะ่คะเออมันคุณคุณจะหงุดหงิดกับมันมากค่ะแต่คุณตัวคุณเองเนี่ยถ้าอีกเวลาหนึ่งคุณมาของโถมแล้วคุณตั้งใจไปซื้ออะไรคุณจะไม่หงุดหงิดใช่ค่ะนะะคุณจะเอาตัวคุณเนี่ยเป็นเป็นที่ตั้งนะ่ะคุุุณณหหงดดิคถึกั ด่าเลยคือไม่ชอบใจก็ฉนั้นตายไหนไม่สะดวกไม่อะไรแต่ถ้าเกิดคุณได้ประโยชน์จากมันเนี่ยคุณจะไม่ว่าอืคระคนที่เขายืนซื้อของและเกะกะคุณเดินผ่านไปไม่ได้เนี่ยคุณโกรธเขานะคุณไม่ค่อยพอใจใแต่เวลาคุณเองคุณไปยืนซื้อเนี่ยคุณไม่รู้สึกอย่างนั้นนี่คือนี่คือสังคมไทยที่เราเรียกว่าอะไรมันสองมาแต่ฐานเนี่ยบอกผมไม่รู้นะแต่ว่าตอนที่เขาจัดระเบียบสังคมเนี่ยเขาไม่ได้จัดที่นี่ที่เดียวตมชายหาตามที่ไหนต่อที่ไหนเนี่ยเขาทำนะ แล้วผมว่ามันเป็นจังหวะเดียวที่โอกาสที่จังหวะที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะจัดอะไรต่อมีอะไรให้มันเข้ารูปเข้ารอยค่ะแล้วผู้ค้านะอย่าไปตกใจเลยฮะเพราะว่าเมื่อคุณย้ายไปที่ใหม่เนี่ยแปบ๊บเดียวเท่านั้นเองเมื่อมันเข้าไปอยู่ในระเบียบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ขายดีอืคนก็ต้องไปหาคุณที่นั่นเหมือนกับครั้งหนึ่งผมอยู่ทันนะย้ายสนามหลวงเนี่ยโอ้โหจะเป็นจะตายมาอยู่จตุจักตอนนี้จตุจักคุณว่าคุณเข้าไปค้าได้ไหม มันถูกยึดครองเต็มไปหมดแล้วแลวมันก็เป็นตลาดที่สะดวกกว่าดีกว่าใหญ่กว่าสนามหลวงนะฮะแล้วก็สามารถค้ากันได้เจ็ดวันเจ็ดคืนนะมั้งวันนี้ก็อาจจะต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งแต่ก็ยังเป็นโอกาสที่วันข้างหน้าอาจจะมีคนเข้าไปซื้อขายอะไรกันเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องตกต้องวนกันไปก่อนนะคะใช่แต่ว่าเขาก็อย่างว่านะเขาก็ตกออกมาโวยวายเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเขาจะกระทบกระเทือนก็จบลงได้ดีนะผมก็เห็นด้วยกับทางการเขาก็ทําให้มันดีซั ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นช่วงเวลาของการจัดระเบียบนะคะอะไรที่ยังไม่เหมาะสมไม่เหมาะไม่ควรนะคะหรือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้อื่นนะคะก็ต้องค่อยๆจัดค่อยๆทํากันไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข่าวอันดับที่5ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะว่าในอันดับที่4จะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรค่ะอันดับที่4ชี้ยุดมการมืองเกษตรเปลี่ยนไปศาสตราจารย์รพีขอลบชื่อออก ก็เป็นเรื่องราวของอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่ก็ออกมาเรียกร้องเนี่ยบอกว่าให้ขอลบชื่อตนเนี่ยออกจากไม่ว่าจะเป็นทนนหรือว่าอาคารเนื่องจากว่าอุดมการณ์เปลี่ยนไปนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะแาราจย์ประพีสาคลิกเนี่ยค่ะเป็นคนที่สังคมเขาเขาใช้ความยกย่องนะก็คือเครดิตสูงมากในสังคมคบางบางได้รับเกยียรติถึงบางคนเรียกท่านว่าเป็นราษฎรอาวุโสอ่ะนะเออ จริงงานเกษตรเนี่ยเป็นงานที่ผมชอบแล้วผมไปมาหาทางไปมาตลอดแต่หลังๆผมก็ไม่ได้ไปผมก็รู้สึกเหมือนกับท่านเหมือนกันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่งานที่ที่จะเอาผลงานของทางเกษตรเนี่ยมาเป็นหัวใจในการโชว์การพัฒนาพืชผลหรือพัฒนาระบบฟาร์มไม่ว่าจะเป็นเกษตรแต่เป็นสัตว์หรือว่าเป็นพืชหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพัฒนะเป็นอะไรคะมันเป็นการคาไปเยอะอไปนเนีนที่การ <ไป S 1> ค้าซะเยอะนะแล้วจริงๆจริง มันไม่ใช่เรื่องแปลกอ่ะมันไม่ใช่เกิดขึ้นในเกษตรอย่างเดียวคุณไปดูงานกเกษตรต่างจังหวัดค่ะนะฮะเดี๋ยวนี้มันเป็นร้านมันเข้าไปอยู่ในมือจริงๆมันชื่องานกเกษตรนะแต่มันไปอยู่ในความควบคุมหรือการกํากับหรืออยู่ในมือของผู้นําท้องถิ่นนะ่ส่วนใหญ่อืเขาก็เอาพื้นที่เหล่านั้นนะมาขายคให้คนเช่าเก็บเงินฮนะดังนั้นพื้นที่ที่ควรจะเป็นภาพพจน์หลักของงานเนี่ยมันกลายเป็นขาย ผ้าขายปลาเป้าขายอะไรก็ไม่แล้วคนมันก็เสื่อมศรัทธาก็ไม่ไปแต่อย่างเนี้ยไม่ใช่งานกเกษตรอย่างเรี่องานกาชาติก็เป็นอื่อย่างอย่างที่สองวันก่อนที่ปาจินบุรีผมไปเห็นผมนก็ตกใจนะก็โผล่ไปดูว่าโอ้โหนี่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่แอรีรยรที่สําคัญที่สุดน่าจะเป็นภาพลักษณ์เชิดหน้าชูตาของงานเนี่ยมันกลายเป็นเต็นขายผ้าขายอะไรขายอาหารขายอะไรก็ไม่รู้ไอ้ส่วนที่มันควรจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของ ของเกษตรหรือของแม้แต่ของกาชาดเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จริงๆงานเกษตรเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่านําผลิตผลผลิตภัณฑ์การเกษตรนะมันนาเสนอจะเป็นอะไรที่ดีมากคุณรู้ว่าแน่ดเนี่ยงานเกษตรอย่างจันบุรีปราจีนบุรีคนจะเฝ้ามองว่าเมื่อไหร่จะถึงปีนี้เมื่อไหร่จะถึงเขาจะมากันอันนี้คือคนต่างจังหวัดนะคคนกรุงเทพคนไหนเขาจะไปกันปัจจุบันนี้ไม่มีคนพวกนี้นะฮะก็มีแต่คนท้องถิ่นไปปลาเป้าไปเยาเๆาเยกันมันไม่มีกลิ่นไอของของ ชื่อของงานที่เป็นหลักอาจารย์เขาคิดอย่างนี้เขาก็เขาก็เสียใจว่าอุดมการมันเปลี่ยนไปนะฮะท่านท่านมีชื่อเสียงถึงขนาดที่เอาเอาชื่อเอานังสกุลท่านไปตั้งเป็นชื่อถนนท่านก็บอกท่านขอลาออกดีกว่าอย่างนี้ผมว่าต้องกลับไปดูใหม่นะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าธุรกิจมันมาครอบงำเนี่ยเข้าไปในงานนั้นกลายเป็นเหมือนกับงานโชว์ของบริษัทนี่ใช้ไม่ได้แล้วก็มันจะเสื่อมค่ะ งานเกษตรก็ต้องเป็นเรื่องของเกษตรงานการชาติก็ต้องคนเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการชาติเป็นหลักหรืองานอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่ขายพื้นที่เป็นหัวใจเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือเอาพื้นที่มาขายเป็นหัวใจนะฮะแล้วเงินก็มันเป็นธุรกิจอะเงี้ยนะฮะ <laughs> ก็เป็นความรู้สึกซึ่งก็อาจจะเป็นมุมนึงนะคะที่ต้องทําให้กลับไปย้อนมองว่าจริงๆแล้วงานเกษตรแปลนะคะมีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะค่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับข่าวอันดับที่4ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าข่าวอันดับที่3อันดับต่อไปจะเป็นข่าวอะไรไปรับชมกันค่ะอันดับที่3 DSI ออกหมายเรียกธรรม,มชโยแจงรับเช็คเงินโกงเครดิตยูเนียน ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับวัธร,รมกายกับสากร,รเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทรเรานำเสนอกันมา,รรมายอย่างต่อนเนื่อง,เ,องเลยนะคะเรื่องยาวแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมบอกว่าไม่ว่าผลในที่สุดจะออกมาเป็นไงกรณีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระศาสนาในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นกรณีศึกษาที่ถูกบันทึกไปยิ่งใหญ่มากนะฮะวัรรมกายขณะนี้เนี่ยก็ไปเจอคดีต่างๆที่เป็นวิบากกรรมนะ อันนี้เนี่ยมันไปถึงคดีอาญานะ,ะถ้าเกิดเขาบอกว่าไปรับไปรับเงินไปเงินที่โกงกันมาอะไรมาเนี่ยพระก็จะลำบากไปด้วยนะที่จริงเรื่องของวัธร,รมกายเนี่ยในอดีตที่ถกเถียงกันมาเนี่ยสัป,ปดาห์ที่แล้วเราพูดว่าเ,เมื่ออาณาจักรเนี่ยเอาเอาหลักการของอาณาจักรเนี่ยไปโยนให้คณะสงฆ์ซึ่งเรียกว่ามหาเถระเนี่ยนะ เพื่อไปปกครองสงนะฮะความแปลกประหลาดมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะพระนี่เขาบวชมาเพื่อจะบําเพ็ญทำบำเาเพ็ญศีลทิ้งทางโลกนะคะให,ให้ไปเป็นให้ไปเป็นผู้บริหารจัดการคพระก็ไม่มีเวลาไปทําอย่างนั้นเพราะนั้นความเสื่อมก็เกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวนี้พระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเราไม่รู้ได้มีโอกาสมีเวลาจะไปปฏิบัติธรรมหรือไม่มนะ,ะหรือว่าไปรับอํานาจนั้นมาแล้วก็อยู่ท่ามกลางกิเลส นะเพราะต้องมีคนมาพันนาพนาันนอมีคนมาเอาอกเอาใจท่านก็ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมก็เกิดความเสื่อมขึ้นมาตัววัฒนกายก็โดนเรื่องอวดอุตรินะผมจะพูดอุตรินิดนึงแล้วกันอุตริเนี่ยในทางในทางาศาสนานี่ก็คือฤทธิดเดชอ่ะถามว่ามนุษย์เนี่ยมีฤทธิดเดชไหมมีนะในในพระไตรปิฎกก็ระบุไว้ว่าคนที่ฝึกฝนตัวเองโดยเฉพาะทําสมาธิทํากรรมฐานทําอะไรเงี้ยถึงจุดจุดหนึ่ง จะมีพลังเราเรียกว่าฤทธิดเดชเช่นเคยมีชาวบ้านเขาเขาก็เ,าเชื่อถือกันว่าพระเนี่ยย่นย่อระยะทางได้พระมองเห็นอนาคตได้พระสามารถฝึกจกนกระทั่งม,มีมีคุณธรรมวิเศษซึ่ง,ซ,งซึ่งทางวิยทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้มีแต่แน่ดีตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกห้ามแสดงออกห้ามไปคุยห้ามแสดงออกเพราะอะไรก็เรียกกับคำนี้ว่าอวดอุตริเพราะท่านบอกว่า ถ้าถ้าพระองค์ไหนเนี่ยไปแสดงออกเนี่ยพระทุกองค์ไม่ได้มีฤทธิ์เหมือนกันเนี่ย<ช>คนก็จะไม่นับถือพระอื่นๆก็จะวิ่งไปหาพระองค์นี้แล้วก็จะเกิดกิเลสขึ้นมาอุตริเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งต้องห้ามแต่มันมีสเนสเน่ห์เสน่ห์สำหรับประชาชนใครไม่ชอบพระมีฤทธิ<ช>์ก <ๆ S 2> ็ต,ต้องชอบใช่ไหมแต่ความจริงฤทธิเดชของของพลังอันเนี้นะในที่สุดถ้าจะมุ่งสู่นิพพานต้องวางทิ้งเลย ต,ต้องวางเลยนะอย่าไปยุ่งกับมันมันเป็นของสนุกไนงะแต่ส่วนใหญ่พระบวชมาจนถึงอายุระดับหนึ่งอายุสูงสูงวัยแล้วเนี่ยนะก็ถึงจะมีฤทธิตเต์เดชพอไปไปฝึกกสินไปฝึกอะไรเงี้ยออตอนนั้นท่านก็แก่แนละ้วท่านหลายองค์ก็ยังไม่ทันปล่อยวางก็ละสังขารไปก่อนองค์ไหนที่ฝึกมาเพื่อจะนั่นนี่ท่านจะ,ะละวางพวกนี้แล้วมุ่งไปสู่การดับขันนะการบรรลุโสดาบันคือคือบวชมาเนี่ยเพื่อจะไม่เวียนไายตายเกิด คนที่เขาศึกษาพุทธศาสนามาจริงๆอย่างลึกซึ้งมีความรอบรู้เรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยเขาก็รับไม่ได้นะฮะในความเป็นจริงแล้วคนมีไม่พูดคนพูดไม่มีเรื่องนี้นะคนที่มีฤทธิ์มีเดชเขาจะไม่พูดนะฮะบางทีเขาจะฝึกฝนของเขาชาวบ้านไปเห็นเขาก็เห็นก็เห็นไปเพราะเขาไม่ได้ไปทำมาอวดเขาไม่ได้คุยว่าเขาเขามีไอ้นนท์มีไอ้นี่นะะส่วนคนพูดเนี่ยคุณไปดูสิพระที่มีคดีต่างๆเนี่ย มักจะอวดอุตริตแต่จริงๆตัวเองไม่มีเพราะการที่จะมุ่งไปถึงพลังอย่างนี้ได้ต้องฝึกฝนตัวต้องตั้งแต่สมาธิไปกรรมฐานไปฝึกถึงขั้นกระสงกระสินอะไรทั้งมีหลากหลายเนี่ยผมก็ไม่ละเอียดลึกซึ้งท่านี้แต่ว่าในกรณีเนี่ยในกรณีของธรรมกายเนี่ยนะก็เป็นที่ขอรหาอินทา,าเดี๋ยวคอยดูเลยมันจะมีอะไรๆอ,ออกมาอีกเยอะๆเลยถ้ามีเวลาต่อๆไปผมก็จะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง วิธีการทําการตลาดวิธีแบ่งประชาชนเป็นกลุ่มแล้วประชาชนเข้าไปอยู่ได้ยังไงคและใครเป็นคนสนับสนุนและหาเงินมาหามาโหฬันแล้วก็ทํากันยังไงมีทั้งเงินเงินดีหรือเงินที่ข้าชาวบ้านนินทาว่าเงินไม่ดีเงินอย่างเงี้ยก็ทําให้เสือ่อมนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะจริงๆบางส่วนที่เป็นความดีของเขาก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เลยซึ่งมันยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมามันเป็นอะไรต้องรอดูอื สำหรับข่าวอันดับที่3นะคะก็น่าจะทําให้คุณผู้ชมได้รับความเข้า,ขาใจกันนะคะในเรื่องของข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับทางพระพุทธศาสนานะะของบ้านเราค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับ3อันดับข่าวของบิ๊กที่เราอัปสัปดาห์นี้ค่ะแต่ว่าในข่าวอันดับต่อๆไปเนะะี่ยเดี๋ยวยังไงร,รอติดตามชมกันในช่วงถัดไปค่ะ